ต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าบทวิเคราะห์นะครับบทวิเคราะห์ก็เป็นการติดตามหุ้นตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ได้จากคลิปนี้ก็คือการอ่านบทวิเคราะห์นะว่าอ่านตรงไหนจับใจความยังไงเนาะนะครับอันดับแรกนะครับบทวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของทางยูนต้านะครับก็ขอบคุณมาณที่นี้นะครับเขาวิเคราะห์หุ้นออคชั่นนะครับออคชั่นนะครับทีเนี้ยในเนื้อของบทวิเคราะห์เนี่ยก็จะบอกอันดับแรกเลยนะเขาจะบอก target price ก่อนนะผมจะไม่พูดเรื่อง target price นะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าเขาบอกอะไรบ้างนะราคาปัจจุบัน target price นะครับแล้วก็ target ก่อนหน้าแล้วเขามีการปรับ target ขึ้นนะครับทีนี้เขาบอกมีอะไรใหม่บ้างนะเขาก็จะบอกว่าอย่างเช่น auction Q3 กำไรโตขึ้นนะครับ 49.7% อะไรเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อประเด็นมันอยู่ที่กำไรโตนะแนวโน้มสดใสเข้าสู่ไฮซีซันอะไรก็ว่ากันไปเนาะโอเวอร์วิวเขาก็จะบอกว่าแต่ว่าถ้าบทวิเคราะห์ของเจ้าอื่นก็อาจจะแตกต่างจากนี้ไปเนาะอันนี้ผมยกเป็นตัวอย่างนะครับมองว่าธุรกิจออคชั่นเติบโตได้ดีมีอัพไซด์เท่านี้หยิบ 2.5% นะครับก็ขอบอกไว้ก่อนว่าเนื้อหานะครับหรือว่าเกี่ยวกับราคาอะไรพวกนี้ผมไม่ได้แนะนำนะครับว่าจะต้องซื้อต้องขายอะไรยังไงนะเพียงแต่ว่าเราจะมาเล่าวิธีของการอ่านนะครับที่ผมอ่านว่าผมจะดูอะไรบ้างนะทีนี้เรามาดูต่อเนาะเขาบอกว่า based on ราคาเนี่ยเขาให้ PE เฉลี่ย23เท่านะครับย้อนหลัง5ปีนะเราก็ดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ก็จะมาส่วนของรายละเอียดอ่ะตรงนี้เขาจะมีนักวิเคราะห์ด้วยนะสมมุติว่าเราสงสัยอะไรเราก็อาจจะอีเมลไปถามเขานะครับได้นะแต่ว่าเขาจะตอบแบบผมไม่ทราบนะแต่ผมเคยอีเมลไปถามแล้วมีคนตอบนะลองดูก็ได้นะครับว่าเขาทำไมวิเคราะห์ออกมาแบบนี้นะเขาบอกกำไรสุทธิเร่งตัวขึ้น 49.7% นะครับแล้วก็เทียบเป็น year on year นะครับ Q on Q ก็คือเทียบกับไตรมาสที่แล้วขึ้นมา 49.7% ของ Q3 ปี65นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมา 11.2 นะก็คือถือว่าดีทั้ง Q และ year นะครับเขาบอกว่ากำไร67ล้านโตเด่นนะอันนี้รายละเอียดแล้วก็ไปอ่านต่อนะทีนี้เขาก็หัวข้อเราดูหัวข้อเนาะก็บอก Q4 เนี่ยเป็นไฮซีซันนะครับปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเราได้อีกประเด็นละนะครับว่าทำไมหุ้นของบริษัทนี้ถึงขึ้นนะครับเพราะว่ามีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเต็มไตรมาสนะเขาบอก Q4 จะเต็มไตรมาสทั้งปีนะครับก็ดูแล้วเออน่าสนใจน่าลุ้นไหมแล้วก็ไปวิเคราะห์ต่อนะครับไปประเมินมูลค่าหุ้นต่อนะครับไม่ใช่ว่าอ่านปุ๊บซื้อปั๊บอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับทำแบบนั้นนี่เรียกว่างานหยาบเกินไปนะครับเราต้องทำงานละเอียดถึงจะได้กำไรนะเราคงคาดว่ากำไรสุทธิจะอยู่ที่เท่านี้นะครับแต่ว่านี่เห็นไหมเขาบอกลดลงนะแต่ว่าจะพลิกโตในปี66นะโตถึงเป็น2หลักเลยนะ 18.6% นะเราก็ต้องไปดูว่าทำไมเขาถึงบอกว่ามันจะโตเนาะเขาบอกมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาละเห็นไหมเขาบอกเริ่มมีพัฒนาการใหม่ๆก็คือมีดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับที่ว่าเอาพันธมิตรเนี่ยเข้ามาเปิดประมูลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเน้นไปที่อสังหาด้วยนะจะทำประมูลอสังหาด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นมีแผนเพิ่มสินค้าในหมวดอื่นเข้ามานะครับก็ดูว่าพัฒนาการของบริษัทเนี้ยจะเป็นยังไงเนาะองค์ต่อไปอาจจะไม่ใช่เรื่องประมูลรถอย่างเดียวละอาจจะประมูลอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์นะแล้วก็ดูติดตามไปนะครับมองว่าเป็นธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการปรับคุณภาพสินทรัพย์ของแบงค์ด้วยนะก็การเติบโตนะครับอัพไซด์เท่านี้ว่าไปทีนี้ตรงเนี้ยส่วนจะเป็น financial outlook นะครับหรือว่าก็เรียกว่าเป็น financial projection นะครับคำว่า financial projection ก็คือการประเมินงบการเงินไปในอนาคตนะครับซึ่งนักลงทุนจำเป็นต้องทำให้เป็นนะเพราะก็ประเมินว่ารายได้ revenue คือรายได้นะในปี2023เนี่ยจะทะลุพันนะทะลุพันล้านเลยนะครับก็คือปีหน้านี่แหละนะEBITDA ก็โตนะโต Net Profit ก็เรียกว่าเติบโตขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ EPS Growth เท่านี้Core EPS เติบโต 18.6% นะครับก็คือเหมือนกับว่าพลิกจากเติบโตที่ลดลงขึ้นมานะครับทำให้ EPS อยู่ที่ประมาณสัก50ตังค์52ตังค์นะ52ตังค์แล้วก็ Dividend Yield ก็ประมาณสัก 5.2% นะครับแล้วก็ดูว่าเฮ้ยความสมเหตุสมผลเป็นยังไงเขาประเมินถูกต้องไหมนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราต้องไปทำการบ้านต่อนะครับ ROE 51.3 ถือว่าสูงนะสูงมากเลยนะธุรกิจอะไรที่ ROE สูงเนี่ย
น่าสนใจนะครับถ้าธุรกิจที่ ROE สูงนะแต่ว่าอ่ะทีนี้เราต้องอย่าไปเชื่อเขา 100% เนาะเราก็ต้องไปทำกันบ้านกันต่อเนี่ยก็คือคร่าวๆการอ่านบทวิเคราะห์มันก็จะช่วยทางด้านพวกนี้นะทีนี้เขาจะมีตัวเลขอย่างละเอียดเลยอันนี้เราไปดูนะว่า Core Revenue เป็นยังไง Core Purpose เป็นยังไง Gross Profit นะครับ SG&A นะครับทำไปทำมาเป็น Net Profit นะ Margin นะครับ Gross Profit Margin เท่าไหร่ Gross Profit Margin นี่ 40% ถือสูงนะ Net Profit Margin 20% นะคุณลงไปหาธุรกิจอะไรที่ Non Profit Margin นะที่แบบเป็น2ดิจิตเนี่ยผมว่าหาไม่ง่ายไม่ง่ายแล้วกันเนาะแล้วเขาก็จะมีบาลานซ์ชีทให้ดูด้วยอันนี้จะเป็นบทวิเคราะห์ที่ต้องใช้คำว่าค่อนข้างละเอียดแล้วกันนะครับก็คือเขาจะมีประเมินบาลานซ์ชีทก็คืองบดุลไปข้างหน้าด้วยนะครับถึงปี2023นะครับแล้วก็ profit and loss ก็คืองบกำไรขาดทุนนะครับบาลานซ์ชีทก็สินทรัพย์หนี้สินทุนคือส่วนผู้ถือหุ้นสินทรัพย์มีอะไรบ้างสินทรัพย์คงที่สินทรัพย์ไม่คงที่สินทรัพย์ถาวรไม่ถาวรอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็ลองไปดูรายละเอียดกันนะครับวันนี้เราไม่ได้มาลงตรงนี้เราจะมาลงว่าอ่านบทวิเคราะห์นะครับ profit loss นะครับแล้วก็ key ratio ต่างๆมี cash flow ด้วยนะครับประเมิน cash flow ให้เราด้วยนะครับก็ cash flow ก็อย่างที่เรารู้คือถ้าเก็บเงินได้ cash flow ก็เป็นบวกนะก็เราไปดูรายละเอียดกันนะครับโอเคตามนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็ขอขอบคุณบทวิเคราะห์ของยูนต้าที่เอามาเป็นตัวอย่างให้เรานะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์บ้างนะครับแล้วก็ลองไปอ่านบทวิเคราะห์ไล่อ่านบทวิเคราะห์ในหุ้นที่เราสนใจก่อนที่เราจะซื้อหุ้นนะครับเราอย่าทำรีเวิร์สนะก็คือซื้อหุ้นแล้วค่อยมาศึกษานะเราควรศึกษาก่อนแล้วก็ซื้อหุ้นนะครับแต่คลิปนี้เท่านี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็ช่วยกันติดตามนะครับขอบคุณครับ